ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมที่จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้านตามนโยบายรัฐบาลอีก 10,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชาชนสนใจแห่กู้กันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ไม่ห่วงปัญหา NPL โดยมองว่าลูกค้าโครงการนี้มีวินัยทางการเงินค่ะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทีเดียวละค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทนะคะซึ่งในวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อเป็นวันแรกโดยโครงการนี้ได้ผ่อนปรนให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นโดยปรับวิธีการนำรายได้สุทธิมาคำนวณวงเงินกู้ได้เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนและซื้อบ้านในราคาไม่เกิน 300,000 บาทจากเดิมกู้ได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทค่ะโดยตลอดทั้งวันนี้นะครับก็พบว่ามีผู้ที่มาขอกู้วันนี้นะครับเฉลี่ยแล้วขอกู้อยู่ที่ 2,000,000 บาทต่อรายนะครับโดยพื้นที่ที่มาขอยื่นขอกู้มากที่สุดนี่แหละครับจะอยู่ในเขตกรุงเทพส่วนในภูมิภาคที่ยื่นคำขอมากที่สุดนะครับจะได้แก่ที่นครปฐมชลบุรีเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโดยกำหนดการพิจารณาอนุมัติคำขอนี่จะมีอยู่ประมาณ3วันด้วยกันส่วนกรณีที่บางรายยื่นคำขอกู้ซื้อบ้านราคาอันเกิน3ล้านบาทขึ้นไปเล็กน้อยซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขทางธอส.เองเขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าในโครงการนี้นะครับจะไปอยู่ที่ 3.75% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในโครงการอันนี้จะอยู่ที่ 3.5% ในปีแรกนะครับโดยขณะที่ทางด้านกรรมการผู้จัดการธอส.นางอังคณาปิลันทโอวาทชัยมนัสก็บอกนะครับว่าพร้อมที่จะมีการขยายวงเงินกู้ในโครงการนี้จากเดิมที่เขากำหนดเอาไว้ 10,000 ล้านบาทหลังจากมีประชาชนที่มีรายได้น้อยและปานกลางทั่วประเทศเข้ามาติดต่อขอสินเชื่อจำนวนมากแต่จะเพิ่มวงเงินได้เท่าไหร่นั้นตรงนี้ขอประเมินภาพรวมอีกครั้งหนึ่งภายใน 2-3 วันนี้ก่อนแล้วก็จะต้องเสนอข้อความคิดเห็นชอบตรงนี้ให้กับคณะกรรมการธนาคารด้วยนะครับคาดว่าวงเงินสินเชื่อได้กำหนดเอาไว้ 10,000 ล้านบาทจะใช้เวลาประมาณ2เดือนครับถึงจะเต็มวงเงินผู้บริหารธอส.เชื่อว่าโครงการนี้จะไม่ทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เพิ่มขึ้นโดยมองประชาชนกลุ่มนี้ต้องการที่จะมีที่อยู่อาศัยจริงๆประกอบกับช่วง3ปีแรกได้คิดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำและหากจะมี NPL จากสินเชื่อในโครงการนี้ก็คาดว่าไม่น่าจะเกิน 2% ด้วยครับสำหรับเงื่อนไขการปล่อยกู้ตามโครงการนี้นะคะก็จะให้กู้สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนหรือวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทในเงื่อนไขผ่อนปรนในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ค่ะหรือว่า DSR โดยเพิ่มเป็น 40-50% ของรายได้สุทธิต่อเดือนคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.50% นะคะส่วนปีที่2อัตราดอกเบี้ย 4.25% และปีที่3ตลอดจนถึงอายุสัญญากรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR -1% ต่อปีส่วนกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR -0.75 ต่อปีค่ะผ่อนชำระได้นานสูงสุด30ปียื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมและทำนิติกรรมได้ภายในเวลา1ปีค่ะ